อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่ามันสำคัญเปิดหูเปิดตาเปิดใจจะได้ความรู้สึกทางด้านร่างกายของเรานะครับตรงนี้คือสิ่งสำคัญเปิดหูเปิดตาเปิดใจจริงๆมันอาจจะตระห้าเปิดหูเปิดตาเปิดจมูกเปิดลิ้นลิ้นคือรสชาตินะครับเปิดปากนั่นนะครับแล้วก็เปิดผิวกายแล้วก็มันก็ไปหายใจก็คือเปิดใจเปิดใจก็จะส่งผลกระทบสู่ร่างกายทันทีนั้นกายกับใจจะมีความสัมพันธ์กันซึ่งมันจะตอบของมันเองแต่ละคนแต่ละท่านจะมีรหัสที่แตกต่างกันจำนะฮะเรื่องนี้จำและจะมีผลทางด้านการปฏิบัติตนปฏิบัติตนปฏิบัติตัวของเรานี่นะให้เกิดอะไรไม่รู้แล้วครับเรื่องธรรมชาติถ้ารู้แจ้งรู้จริงรู้เท่ารู้ถูกนะครับแล้วมันชีวิตจะไม่มีโอกาสผิดพลาดนะครับมันจะแยกได้เลยว่าอ๋อนั่นคือทางโลกโลกแบบวิทยาศาสตร์แบบสังคมทั่วไปถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าฟังดีนะครับคำว่าความรู้ทั่วไปเนี่ยคิดเปอร์เซ็นต์ 80% มนุษย์โลกใบนี้ยังอะไรยังยึดติดกับวัตถุตัวกูของกูนะครับยึดติดเราเข้าใจให้มันให้ได้แล้วก็จะใช้มันได้อย่างคุ้มค่าในรูปลักษณ์ที่บอกว่าไม่ถึงขั้นยึดติดแต่รู้ว่ามีประโยชน์เห็นไหมฮะถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ไม่เข้าใจสิ่งนี้โอ้โหหนักเลยโยม 80% นะครับพี่ว่าที่ไม่เข้าใจในตัวของตัวเองจะบอกให้ทราบนะครับและส่วนทางด้านภาวะทางด้านเจ้าความรู้สึกเหมือนกัน 10% ร่างกายจะโต้ตอบตอบสนองกับสิ่งเราหรือในสุดจงให้ความรู้สึกเกิดผลกับร่างกายของเราตัวนี้สำคัญสำคัญมากๆเลยใครก็ตามที่ปฏิบัติตัวให้เกิดความรู้สึกทางด้านร่างกายตัวเองได้โดยการงับอากาศคนนั้นคือมาถูกทางแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าไปรับความรู้สึกจากคนด่าคนรู้หน่อยไม่ดีรู้สึกคืออารมณ์นะครับแปรปรวนเรื่องนั้นก็คือทางโลกจะรับกันเต็มนะครับแบบนั้นความรู้สึกถึง 80% นะก็ฝากเราให้เข้าใจตรงนั้นเราไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 80% นะเราจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มของ 10%ก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับผิวกายของเราหลังจากได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังก่อนยินกับฟังก็ใช้หูนะครับได้เห็นได้มองเห็นได้ยินได้กินได้ดมได้สัมผัสโอเคนะแล้วอีก 10% ล่ะทีเนี้ย 10% คือฝั่งของปัญญา 10%ฝั่งของปัญญาเอา5%ก็แล้วกัน10มันมากเกินไปเนี่ยมันจะไปเท่ากันกับทางด้านความรู้สึกความรู้สึกได้15%ที่ถูกต้องตรงจริงตามกฎธรรมชาตินะครับที่ว่าประมาณ15%นอกนั้นก็80%จะถูกต้องตรงจริงตามหลักอะไรตามอารมณ์กันแล้วกันไปตามอารมณ์ไปตามความเห็นนู่นนี่ไปตามเมื่อเวลาไปตามอารมณ์ปุ๊บมันก็เป็นอารมณ์ไงอารมณ์วืดขึ้นวืดลงอารมณ์บ่จอยนั่นนะครับประมาณ 80% นะครับแต่ถ้าหากว่าเข้าใจจริงๆก็ 15% ก็คือเรื่องของเจ้าความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ผิวกายของเราอีก 5% ก็คือเรื่องของสติปัญญาลองให้ความสำคัญครับในการที่จะรู้จักตัวเองเข้าแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับไหวนะฟังทันนะเพ่นะถ้าทันแล้วก็ไงต่อลุงเก็บสมบัติเก็บสมบัติอ้อยเอาสมบัติมาเทก็เป็นขยะไปเลยสมบัติน้อยเสียงน้อยแค่นั้นนะก็เก็บว่าโหมันน่าฟังที่ไหนแล้วไอ้ถุงก๊อบแก๊บนั่นก็คือน้อยเนี่ยโอ้โหรำคาญหน้าดูผมเป็นคนที่รำคาญเสียงพวกนี้มากนะก็
ก็จะเดี๋ยวก็จะสำคัญนั่นอย่างอย่างเสียงคนมันมันน่าฟังเลยมันมันแยกไม่ออกมันสมปูสมปุยทุกอย่างขยำขยี้นี่แหละก็คือเรียกว่า noise เสียงเปะปะเละตุ้มเป๊ะไม่มีคลื่นไม่มีถ้าเป็นน้อยก็คือเสียงเดียวเป้งนั่นคือ voice 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 อันนี้คือ voice นี่คือ voice ถ้าน้อยสิปรับมันเรื่องอะไรต้องต่อเรื่องอะไรต้อง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 เสียงหมาเสียงแมวเสียงกระรอกกระแตนั่นนั่นพอได้ไหมครับแยกเสียงให้ได้ครับแล้วก็จะเป็นนักฟังที่ดีครับคนไหนเป็นนักฟังที่ดีคนนั้นแหละฮะจะเกิดปัญญาสูงมากเขาเรียกว่าโสตปัญญาก็มีในพุทธศาสตร์นะคำพูดโสตปัญญาใช่ไหมโสตเองโสตก็คือหูเนี่ยนะเอาละพอไหมพี่ผมว่าพอนะก็คิดว่าน่าจะโอเคอ้าวกลับมาถึงทางด้านนิชาอ้าวใครอยู่บ้านเฟสมีอะไรไหมใครจะถามอะไรก็ถามมาเด้อใครจะตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ได้นะรู้นี่ได้ทั้งนั้นแหละอะไรก็ตามที่ลุงพูดจำไว้ว่าถามย้อนอยู่ครับอย่าถามย้อนเช่นเคยได้ยินลุงหงอกพูดเรื่องนู่นนี่นั่นประมาณ1ปีมาแล้ว5ปีมาแล้ว10ปีมาแล้วลากมาเลยว่าลุงจะเท้าคำเดิมได้ไหมว่าที่พูดไปมันเป็นเรื่องอะไรกันบ้างลองดูซิไม่ได้เสียสตังค์เท่ากันนั่นถ้าคิดว่ามันพอจะมีสาระหรือว่ามีแต่สารกภาษาลุงใครอยู่บ้านเฟสมีอะไรไหมเสียงดังใช่ป่ะโอลุงออกสุขภาพอนาคตจากคุณอรสาวงสวัสดิ์ชัยขอบคุณลุงหอกวันนี้ที่ทำให้ครอบครัวของหนูและแม่หนูรู้สึกดีหายใจคล่องพลังงานของลุงยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดองอีกต่างหากคุณยายอายุ84ยังแข็งแรงผิวพรรณดีด้วยนะครับที่นครปฐมวันนี้นะครับครอบครัวก็ดีพระโพธิสัตว์ต้องเกิดอีกกี่ชาติเอางั้นเหรอเอาชาติสุดท้ายก็ได้พระโพธิสัตว์อย่างตัวท็อปนะฮะเป็นชาติสุดท้ายเลยเกิดอีกทีถ้าตัวท็อปนะตัวท็อปนะเกิดทีก็พลาดหันทันทีเอาตัวท็อปนะไม่ใช่ตัวรองนะตัวรองต้องเกิดอีกเป็น1ครั้ง2ครั้งเนี่ยก็ว่านะคุณเดียนะลองเข้าใจตามแนวนี้ลองดูนะครับพระโพธิสัตว์ตัวท็อปมันคืออะไรอะวะโลกะเตอะไรกิเตสวนเนี่ยก็ใช่อะวะโลกิเตสวนเนี่ยก็ใช่นั่นคือลักษณะของคำว่าพระโพธิสัตว์ต้องบอกว่าพระมหาโพธิสัตว์อย่างพระแม่กวนอิมก็เช่นเดียวกันพระมหาโพธิสัตว์ไม่ใช่โพธิสัตว์ธรรมดานะอย่างพระเวสสันดรนี่ก็พระมหาโพธิสัตว์เงี้ยพอนึกออกไหมครับแล้วมีอะไรไม่รู้นะนักเทียบเอาเองแล้วกันเป็นผู้ที่ให้ได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเงี้ยโอเคไหมงงไหมฮะให้ได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเช่นพร
ระเยซูเจ้าเนี่ยจบไหมครับนี่เห็นได้ชัดอ้างอิงในอ้างถึงในส่วนอ้างอิงได้ไม่ได้ใครเกิดทันก็ไปอ้างอิงเองแล้วกันนะลุงเกิดไม่ทันใช่ไหมลุงรู้เท่านี้ก็เล่าให้ฟังเพียงแค่นี้เก็ตไหมล่ะเก็ตอินทูเข้าใจบอสเข้าใจก็เป็นบุญร่วมกันก็แค่นะคุณเดียนะครับยินดีครับต่อไปนี้ลุงปัดขึ้นเพื่อตั้งค่า iOS 14.3 ต่อให้เสร็จปัดขึ้นปัดก็ปัดเว้ยตรงไหนเขาสั่งให้เราปัดแล้วก็ปัดตามเขาว่าเฮ้ยมันไม่ทำงานเอามาแล้วมาแล้วนะโอ้แล้วก็ปัดตามเขาว่าอ่าใช่ใช่ใช่มาถูกที่มาถูกที่เอาละต่อไปนี้เรื่องราวของท่านนะ Q and A ปุจฉาวิสัชนาว่าพูดจนว่าเป็นภาษาผสมนะท่านถามผมก็ตอบท่านไม่ถามผมก็ไปบ้านผมแล้วครับนี่ยิ่งยังไม่ได้กินข้าวมาจากนครปฐมอาหารเต็ม นครปฐมเป็นเมืองอาหารจริงนะให้ดูนครปฐมเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นอาหารหวานขาวจริงนะครับนครปฐมนครปฐมไม่ใช่จะลงไงวันนี้ไม่มีตัวลงไม่เหมือนนครชัยศรีนครชัยศรีไม่ใช่ดีแต่ลูกสาวมันยังมีทางไปมั้งนครปฐมนี่มันจะไปยังไงนครปฐมไม่ใช่โอ้ได้แล้วนครปฐมไม่ใช่พรหมธรรมดาไปจนได้ละลุงนครปฐมไม่ใช่พรหมธรรมดาไปจนได้มันจะไปต่อได้นะผมมีเสียงในหัวไปรักษาได้ไหมครับมันดีไหมแต่เสียงในหัวเออ